สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับฟาโรสพอดแคสต์และนี่คือ people you May know เรื่องราวของบุคคลและผลงานดังพุ่มพวงดวงจันทร์สนับสนุนโดย The Modern Melody สถาบันสอนดนตรีการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ สวัสดีค่ะพี่เปาอยู่เมนในวันนี้นะคะเป็นบุคคลที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะราชินีลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะและบุคคลที่จะมาเล่าเรื่องของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนร้องเพลงและครูสอนการพูดนะคะเป็นน้องรักพี่ฟ้าเองนะคะคุณกรีนนิธิวัตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เนื้อหาเป็นไงไม่รู้นะแต่ได้ร้องเพลงกันฉ่ำแน่ <c oughs> นเพราะว่าวอร์มเสียงรอตั้งแต่เมื่อเช้าตอนนี้คือบ่ายโมงกว่านะแต่ว่าตื่นเมื่อเช้าตื่นหกโมง เือปกติฉันเป็นคนไม่ร้องเพลงตอนกลางวันเป็นคนกลางคืนวันนี้ต้องร้องกี่เพลงอะเนี่ยโอ้โหเยอะมากเพราะจริงๆให้กินร้องไปหลัยดีกว่าเป็นเพลงที่ผูกพันมานั้นแต่เด็กพี่กับแม่พึ่งเนี่ยคือต้องใช้คํานี้ว่าจริงๆกินมีความหลังอยากเล่าให้ฟัง แบบว่าเริ่มรู้จักคุมห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราก็จะเป็นวัยที่น่าจะไทยทายแล้วแหละที่จะทันสมัยว่าพวกเราเองมีความแก่แดดแก่ลมอายุประมาณนึงตอนที่เราเด็กๆเราเขาจะได้ยินข่าวพุ่มพ่วงเสียชีวิตถูกไหมตอนแม่บึ้งเสียชีวิตนี่กิน3ขวบด้วยเองนะตอนนั้แต่ว่าทําไมเราถึงโตมาแล้วยังรู้จักพุ้มห่วงน่าแสดงว่านำตานานจริงๆเพราะว่าเรายังเคยไดิ้นบทเพลงต่างๆเอาสมมติวันนี้ใครแบบหลงมาฟังแล้วอายุแค่ประมาณแบบ18สมมตินะทุกคนจะแบบใครคือพุ้มพ่วงวะ เพื่อน้องคะน้องเคยดีเพลงนี้ไหมคะตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเป็นแบบพุ่มพวงดวงจันทร์ถูกต้อง่เมื่อสุริยนยามสนเยะยโอ้โหนี่คือยังไงทุกเวทีประกวดต้องร้องฮะรเพลงพวกนี้นี่เหมือนเตรียมนะแต่ไม่ได้เตรียมเพราะว่ากำลังจะร้องสดมากๆเออ เราจะออกไปเลยว่าเฮ้ยใช่เพลงนี้ก็พุ่มพวงนี่ว่าด้วยความที่วงการลูกทุ่งเนี่ยจะนิยมเอาเพลงมา cover กันจนเราลืมไปแล้วว่าต้นฉบับจริงๆนะใช่เป็นของใครหลายๆเพลงก็นี่แหละต้นฉบับคือแม่พึ่งทุ่งพวงนะทุกคนที่รู้สึกว่าฉันหลงยุคฉันมาฟังอะไรวันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะคุณจะไม่รู้สึกหลงยุคถ้าฟังไปเรื่อยจะรู้ทุกคนจะได้ยินเพลงนี้มาตลอดว่าเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของพุ่มพวงทั้งนั้นนะคะที่นี้เพลงพุ่มพวงมันมีเยอะมากเราเชื่อว่าแต่ละคนก็น่าจะต้องมีเพลงที่แบบ ตัวเองชอบใช่ไหมกินก็มีเยอะมากอยากลงมพี่ฟาเนี่ยพี่ฟาเหรอเออพี่ฟาชอบเพลงอะไรรูไม่ัวเยอะนะเลือกทีดีนะพี่ชอบเพลงเร็วเพราะว่าสนุกไงก็คือจะชอบแบบ เรารักกันชอบกันด้วยใจของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝากฉันรักตัวไม่ได้รักของฝากหิวให้ลำบากมาฝากทำไมแต่ตอนนี้ตึงตึงตึงฉันเดือดร้อนตึงตึงตึงหาเงินผ่อนแขกไม่ไหวฉันเดือดร้อนอีกตั้งบ้านก็เช่าบ้านก็ยังติดไว้ท่อนนี้เด็ดฉันรักเธอไม่ดีวังกอบโกยโอ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 ยแต่เงินมีไหม S <S เงิน่ะมีไม่เพลง <S <S นี้มันเก๋ะอะไรขนาดนี้คือชอบมากพี่เคยเอาอไปถามน้องๆว่าน,น,นี่เธอเข้าใจเนื้อเพลงเพลงนี้ไหมเพราะมีท่อหนึ่งที่บอกว่าเออแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนอหาเงินผ่อนแขก,แขกไม่ไหวเราก็ถามว่าเข้าใจไว่ายังไงเออชื่อไหมน้องๆทุกคนอะตอบมดเลยว่าแบบก็เขาก็เป็นขายบริการไงก็เลยไปยืมเงินแขกแล้วก็ผ่อนแขกบอกเฮ้ยไม่ใช่ผ่อนแขกมันคือเป็นวัฒนธรรมสมัยนั้นแหะคือแบบว่าแขกนี่คือแขกเหมือนแขกพระหุรัดอะ เขาจะเอาเงินมาออกดอกเขามีเงินไงมีเงินสดแล้วไปแล้วชาวบ้านที่กู้ธนาคารไม่ไหวอะ่ะก็ไปกู้แคบเสร็จแล้วก็ต้องเอาเงินมาส่งมาผ่อนแขกฉะนั้นคว่าผ่อนแขกเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยมันคือเห็นสภาพบ้านเมืองเลยว่าอะไรคือเค้าเจอร์ในยุคนั้นวันนี้ไม่เคยรู้เหมือนกันเนี่ยเป็ค้าเจอร์ที่มันแทรกอยู่ในเพลงเนาะอะ,อะถามกรีนเลยว่ากรีน เริ่มรู้จักแม่พึ่งได้ไงอ่าอ่ะ,อะต้องเท้าความว่าเด็กๆนะฮะเป็นคนชอบร้องเพลงร้องรำทำเพลงอยู่แล้วสมัยอ,มอยู่สมุยยง,งแม่เล่าว่าแบบพอเสียงโนราขึ้นเราก็คือวิ่งไปหน้าเวทีแล้วรำโนราเรามันใส่นี้เรามันใส่นี้ <laughs> นะฮะซึ่ง ซึ่งเราก็จะฟังเพลงมาตลอดแต่ต้องสภาพว่าจริงๆวัยเด็กอะ่ะจริงๆอิทธิพลการฟังเพลงมาจากพ่อแม่เยอะอป้านะฮะป้าเป็นนักเรียนนอกอป้าจบสนกุหลาบแล้วไปเรียนต่อต่างประเทศระหว่างที่ป้าอยู่ต่างประเทศป้าก็จะฟังแค่เพลงต่างประเทศกลับมาเนี่ยนะฮะ,ะม้วนวิดีโอแผ่นส o n g แผ่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นต่างประเทศทั้งนั้นเลยอ,อยู่บ้านเนี่ยจำได้เลยว่า เปิดลิ้นชักวิดีโอออกมาเนี่ยนะฮะจะต้องมีวิดีโอมาดอนน่าอ่าเอลวิสเพรสลีย์ <Pres> นะคะจูดี้กาแลนนะฮะอ่าจูเลียนดูส์เซตนั้นอนะ่ะบีทอสทั้งหลายนะแพลตเตอร์สนะฮะแต่ว่าท่ามกลางม้วนเทปที่มันเป็นม้วนเทปต่างชาติทั้งหลายปุ๊บมันไปนสะดุดอยู่ม้วนหนึ่งครับนั่นก็คือเทปการแสดงสดที่ดูสิทธานีของพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งมันแปลกมากเพราะว่า โดดมาอันเดียวนะฮะที่อื่นเป็นศิลปินต่าง,างชาติทั้งหมดแล้วถ้าเพลงไทยป้าก็จะฟังแค่แบบสุเทพธทาน,นินฟังครูเอือ้อแต่ทำไมมันมาสะดุดที่พุ่มพวงและเป็นการแสดงสด <laughs> ใช่แล้วเป็นการแสดงสด <laughs> จริงๆไม่ได้มีแค่การแสดงสดอย่างเดียวด้วยป้ามีเป็นคอลเลกชันของพุ่มพวงเลยคือมีมิวสิกวิดีโอเต็มไม่หมดเลยหลายม้วนเลยนะฮะความทรงจําตอนเด็กที่จําได้ก็คือจํา พุ้มพวงในชุดลายเสือได้ทุกคนอาจจะมีภาพนานถูกต้องเพรเวลาขึ้นไปอยู่บนเวทีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นในไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักร้องคนอื่นๆอ,อาจจะด้วยความที่เรายังเด็กนะฮะคืออะไรรู้ไหมคือพุ่มพวงตลกเออใช่พุ่มพวงตลกถ้าเราไปได้ไปดูไลฟ์เวลาแบบการแสดงสดเราจะเห็นเลยว่าเขามีวิธีการพูดกับคนดูอ่ะที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ พี่เข้าใจว่างี้นะความลูกทุ่งอ่ะมันค่อนข้างมีขนบบางอย่างที่มันหลอดที่มันเชฟเอาไว้ว่ามันต้องอย่างนี้คุณเวทีคุณจะต้องพูดแบบนี้คุณต้องเอาใจแขกแบบนี้และพูดเข้าเพลงแบบนี้ก็ต้องเข้าเพลงเองถูกไหมพุ่งพวงจะมีความแบบเขามีสคริปต์ให้นะคะแต่ไม่อยากพูดตามสคริปต์เลยแล้วก็คุยเล่นกับแขกซึ่งมันดูเป็นเสน่ห์ที่ กระโดดออกมากจากคนอื่นๆ,ๆพอสมควรใช่อย,าย,าย่างตอนนั้นเน<ะ>ี่ยในสมัยที่แบบพุ่งพวงทำไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะเขาไปเล่นโลกดนตรีนะไม่รู้กี่ครั้งปกติโลกดนตรีเนี่ยโลกดนตรีเืาอ,อยู่น้องๆคนนึงไม่ทึงหรอกถ้าอ <ปะ S 2> ธิบายถ้าเป็นสักสิปีก่อนก็นจะบอกโลกดนตรีมันก็คือเจ็ดสีคอนเสิร์ตนะลูกแต่เดี๋ยวนี้อธิบายไม่ไม่เก็งเลยเพราะเจ็ดสีคอนเสิร์ตก็นึกไม่ออกกันแล้วไม่คืออะไรโลกดนตรีนี่คือฉันชอบมากเขาว่าเป็นรายการที่แบบเอกกล้องแพนไปจากเวทีมองไปข้างหลังนะเห็นคนดูพอเลยคนดูไปเห็นรถวิ่งผ่านคือ บบเออ<ถ>เป็นรายการที่ที่ค่อนข้างจะเรียลมากแล้วสมัยก่อนโลกดนตรีเนี่ยเชิญแต่แบบนักร้องสมัยนิยมสาวสาวสาวออมสูนิส,สายอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเป็นนักร้องเป็นเป็นบ๊อปสตริงพุ่มพวงคือคนแรกที่เป็นลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งแล้วถูกได้รับเชิญไปโชว์จนกระทั่งไปเปิดสักลาดจนกระทั่งนักร้องลูกทุ่งคนอื่นๆก็ได้มีที่ทางของตัวเองตามไปแล้วเราก็นั่งดูพุ่มพวงแล้วเรารู้สึกว่ามันมมันตลก ทำไมเป็นคนตลกขนาดนี้ปกตินักร้องในเวลาขายเพลงก็จะมีแพทเทิร์นการขายเขาสําหรับเพลงต่อไปนะฮะก็เป็นเพลงอัลบั้มชุดใหม่ก็ฝากไปด้วยนะคะาสาวนาสั่งแฟนนี่คือเป็นแบบสมัยก่อนนีแพทเทิร์นแพทเทิร์นปรากฏว่าพุ่มพวงเดิงขึ้นมาเมื่อเพลงต่อไปนะฮะเป็นงานเพลงชุดใหม่ฟังยังฮะฟังยัง <laughs> ข้างหน้าเนี่ยค่ะฟังยัง <laughs> ไม่ฟังเราเพิ่งจะขายยังไงเราบัดโถ่เนี่ยเนี่ยวิธีการขายเพลงเราบอกอ่ะไปฟังค่ะฟังแล้วร้องตามนะคะ อ่ะไปฟังค่ะสาวนาสั่งแฟนค่ะนี่คือแม่พึง่งนี่คือพุ่มพวง,งดวงจันทร์แล้วสเสน่ห์เขามันไม่ได้ออกมาแค่เวลาเขาพูดพี่ฟ้าเวลาเขาร้องเนี่ยแม่กินอันนี้แม่เป็นคนชี้ชวนให้ดูตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะเวลาดูมิวสิกวิดีโอดูนักร้องด้วยกันแม่จะประกบและแม่จะชี้เห็นว่าน,นี่นักร้องเขามีดีนามิกอย่างนั้นอย่างนี้แม่สอนร้องเพลง,งเรานะเออแม่บอกกินฟังนะว่าพุ่มพวงเนี่ยวิธีการร้องมันสมัยใหม่มากอืม เช่นอะกินยกตัวอย่างนะฮะ <c oughs> มีเพลงหนึ่งของพุ่มพวงชื่อเพลงจูบแล้วลาจูบแล้วลาร้องว่าลมจูบลูบไหลเข้ารวง จนเม็ดข้าวรวงทําเอาสวงเราเสียว <Ừ. S 1> ถ้าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ร้องกันซึ่งทุกวันนี้อยู่ไปหาได้เลยนะเสิร์ชได้เลยนะจูบแล้วลาแล้วประกันเลยเกินครึ่งนักร้องจะลองว่าลมจูบลูบไหลข้าวรวงจนเม็ดข้าวรวงอูอเอื้อนจนจะเป็นไทยเดิมอยู่แล้ว <c oughs> แต่ <c oughs> พุ่มพวงคือ <c oughs> เหลือแค่นี้จนเม็ดข้าวรวง ทำเอาสวงเราเสียวซึ่งมันมีความพอดีกว่าแล้วมันสื่อสารสลับสลับพี่ฟาพี่ฟาเป็นคนที่ชอบคนที่ร้องเพลงพอดีพอดีคือแล้วแต่คนเนาะเทสเราไม่เหมือนกันเนาะแต่ก็จะมีคนที่เขาชอบอะไรที่แบบพาวเวอร์ฟูลเยอะโชว์เทคนิคเยอะๆลุกทุ่มคุณก็ต้องแบบลุกคอแต่ว่าคนที่เรารู้สึกว่าสื่อสารเนื้อเพลงได้ดีคือคนที่เข้าใจกันหยุดถูกผ่อนเป็น คือเราจะใส่ทุกเม็ดไม่ได้บางช่วงที่เป็นดนตรีก็ต้องให้เขาโซโล่ไปมไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่<อ>ว่าจะไปร้องทับใช่เขาจะมีคิดอย่างนี้เลยคือเคยคุยกับนักร้องนั้นดังหลายคนเขาก็บอกว่าคนที่ร้องเพลง เป็นนะคือคนที่รู้จักที่จะเบรกตัวเองไม่ใช่ใส่ทุกอย่างใช่ซึ่งไม่เพิ่งเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นเขาเลยรู้จักที่จะเบรกหรือที่จะปล่อยหยอนที่จะใส่ตรงนั้นดึงตรงนี้ออกยัดตรงนี้แล้วของพวกนี้โปรดิวเซอร์สอนเท่าไหร่ก็เทาเราว่ามันเป็นเรื่องของแบบเป็นเซนส์เป็นแทเลนต์ของตัวเองใช่มันมันเป็นเรื่องที่แบบว่า นักร้องมันบอนแบบนั้นนะ่ะจิตวิญญาณเขาเป็นแบบนั้นเขาสื่อสารแบบพูดถึงคําว่าบอนเลยถามดีกว่าว่ามแม่พึ่งมาร้องเพลงได้ยังไงชีวิตของนางตั้แต่ในวัยเด็กจริง,รงๆแม่พึ่งเนี่ยเกิดที่ชัยนาะ,นะ,ะแล้วมามาเติบโตอยู่ที่สุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องใช่ไหมะฮะทีนี้ อตอนที่แม่พึ่งใช้ชีวิตยังเด็กคือต้องเล่าว่าครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่มากพี่น้องสิบสองคนฮนะการที่มีพี่น้องสิบสองคนคือไม่ต้องพูดถึงเลยว่าถ้าไม่ใช่มีเงินนะการที่มีถึงสิบสองคนนี้ก็คือมันไม่มีข้าวกินอนะ่ะเหนื่อยเลยแล้วชีวิตมแม่พึ่งเป็นแบบนั้นคือยากจนยากจนใช้วิธีการนะฮะในการที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูน้องๆเนี่ยคือมือหนึ่งกระเตงน้องอม,มือหนึ่งถือตะกร้าขายดอกไม้ป่าแล้ววิ่งไปตามบ้านคนแล้วก็ ร้องเพลงเขาฟังร้อ,องเพลงเขาฟังหนึ่งท่อนปุ๊บนะเอาดอกไม้เข้าไปเขายื่นไข่แลกกันถ oh. อดแล้วเอาไข่นั่นน่ะไปเจียวไปเลี้ยงน้องอเวลาเรียนหนังสือไม่ต้องพูดถึงฮะเรียนได้ถึงป .2 ต้องหยุดเพราะว่าน้องเยอะที่บ้านไม่มีเงินจะเอามาส่งแม่พึ่งให้ได้เรียนหนังสือสูงๆฉะนั้นทุกอย่างที่แม่พึ่งร้องตัวตนของแม่พึ่งมันคือมันมาจากสัญชาตญาณไม่ได้มาจากการ เขาเรียกอะไรอะเอดูหนังสือที่มันคืออ,อ่านเจอมาเองในชีวิตใช่ก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆแล้วมีเวทีประกวที่ไหนเขาไปแข่งร้องกับเขาไอ้เรื่องความสามารถนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะเรารู้กันอยู่แล้วพุ่มพวงคนมันจะเก่งมันไม่ได้มาเก่งตอนสิบสองสิบสามเก่งแต่เกิดเออคนมันเก่งมันเก่งแต่เกิดนี่คือเขาบอลทูบีอ่ะเนี่ยบอลทูบีประกวดอะไรนะฮะชนะหมดจนกระทั่ง พุ่มพวงเดินไปแค่ที่งานประกวดนะอ่อดีเจที่รับสมัครประกวดชื่อคุณแทนเทวินถึงกับต้องประกาศออกมาบ,บอกพึ่งขอเถอะงานนี้อย่าประกวดเลย <laughs> สงสารคนอื่นเขาบ้าง <laughs> พุ่มพวงก็ได้แต่ยืนมองตาละห้อยแล้วก็ทายัางไงอ่ะก็อยากจะประกวดก็ได้แต่นั่งร้องพังงาพังงาแบบน<อ>ันเพราะเขาไม่ให้ประกวดแล้วเพราะอะไรประกวดมันก็ได้จนคนอื่นไม่มีที่ยืนพอถ้าไม่พึ่งลงประกวดเมื่อไหร่คนอื่นก็คือชิงที่สองชิงท <laughs> ี่สองเรียกว่านอนรอมงมา <laughs> <laughs> ที่เหลือคือแย่งกันรองหนึ่งใช่ไหมฮะ จนกระทั่งจุดหักเหในชีวิตของแม่พึ่งพวงมันมาเปลี่ยนตอนที่เจอกับคุณพ่อไวยพศเพชรสุพรรณไวยพศเ,เพชรสุพรรณก็คือบิ๊กมากเป็นบิ๊กเนมในวงการลูกๆๆะะทุ่งฮะไวยพศไปเปิดการแสดงที่สุพรรณพุ่มพวงนะสภาพนะตัวดำๆตัวเล็กๆเตี้ยๆนะฮะ<ม>สภาพคือดูไม่ได้เลย<ม>แต่เป็นคนชอบร้องเพลงพ่อของแม่พึง่งก็เลยลาไปฝากไปฝากอ่บครูไวยพศครูไวยพศเคยสัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าในวันที่ จับมาฝากเนี่ยนะจับไอ้พึ่งนั่งอยู่ตรงเนี้ยที่พื้นคยุยไปพจน์นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วพ่อไวพจน์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าอันไหนไอ้พึ่ง<ๆ>ก็ว่าร้องเพลงดีเหรอร้องให้ฟังหน่อยเออสภาพหลังเวทีซึ่งมันจอแจจอแจอยู่นะฮะคนแล้วนักร้องก็เต็มไปหมดเสียงก็ดังเสียงก็ดังอึงอ้งอึง้งบัจังบัจังพุ่มพวง,พงจึงร้องเพลงนี้ครับเสียงรถด่วนขบวนสุดทา้าย ดูพิศวาสของแม่ผ่องสีทั้งหมดที่กําลังเปลี่ยนชุดกัดกระด,ด,ดุมกําลังแต่งหน้าผัดแป้งอยู่เงียบและหันมามองตาเดียวเหมือนแม่ผ่องสีมามนั่งตัวดํานั่งร้องพ่อวบพดบอกว่านั่งฟังอยู่เนี่ยคนลุกตั้งแต่นี่ถึงนี่อืแล้วก็ตกลงรับพุ่มพวงเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่วันนั้น นี่คือจุดเปลี่ยนเด็ด<ล> <deal S 1> ี่ยวองพุ่มพวงแ,แต่ว่าเส้นทางมันไม่ง่ายวิฝาแน่นอนเพราะว่าพอเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บอ่ะตามตามเนียมนะเขามีนักร้องของวงเขาอยู่แล้วพอไอโพดก็ต้องขึ้นอยู่แล้วทุกคนก็มีหน้าที่อยู่แล้วอยู่ดีจะเอาเด็กกระโปโลคนนึงขึ้นไปร้องเพลงแฟนเพลงไม่เก็ตพุ่มพวงจึงต้องเก็บแต้มจึงต้องทําเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นทุกวันนี้ก็เหมือนเด็กฝึกงานที่ต้องคอยส่งเอกสารถ่ยเอกสารพุ่ม <นะ S 1> พวงคอยเสิร์ฟน้ำให้รุ่นพี่ในวงทำนนทํานี่จุกจิกจิกเล็กๆน้ออๆจนกระทั่ง วันหนึ่งพุ่งพวงก็าแบบมันไม่ไหวแล้วถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆมืนจะได้เมื่อไหร่จะได้ร้องเพลงวะพุ่งพวงจึงเอาซะหน่อยวันนี้แดนเซอร์ขาดว่ะแดนเซอร์ขาดอย่างน้อยให้ได้ขึ้นเวทีก็พอไม่เสิร์ฟน้ำอยู่ข้างหลังรู้สึกว่ามันต้องเปที่ของกุละต้องนิดนึงละ <c oughs> ไม่ได้ร้องไม่ไปไขึ้นไปเต้นก็ได้วเว้แม่พึ่งจึงอ่ะเริ่มซ้อมเต้นกับห่างเครื่อง ปะะกติหางเครื่องในวงเนี่ยเขาแบ่งเป็นรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นกลางร,รุ่นเล็กแบ่งตามไซส์ร้อยหกสิบขึ้นนะรุ่นใหญ่ oh. อ่ารุ่นกลางคือสักร้อยห้าเจ็ดใช่ครัแปดรุ่นเล็กก็คือร้อยห้าสิบแม่พึ่งอยู่รุ่นเล็กอ oh. ตอนนั้นยังเด็กอยู่ oh. เ,เด็กรุ่นเล็กก็ได้โอกาสในการที่จะซ้อมเต้นได้โอกาสที่จะอะไรแม่พึ่งเป็นคนเปรี้ยวตั้งแต่เนี่ยเขาบอกว่าของพวกนี้มันบอลดูบีมันแต่งเติมกันไม่ได้ใ hmm. ส่เสื้อคอกระเชา้าอันนี้ hmm. แม่พึ่งเล่าเองเลยนะใส่เสื้อคอกระเช้าแล้วก็ ออยากจะไปเต้นแต่ว่ารุ่นพี่เขามีอกมีเอวทั้งทำเนาไม่ได้การแล้วถกเสื้อคอกระเช้าขึ้นแล้วมัด oh. เป็นเอวลายปุ๊บกระดงกระดาษจับมายัดยัดยัดให้มันมีอกมีเอวแล้วเต้นมันจะได้สวยงามจะได้ดูแน่นปุ๊บแล้วก็เต้นสักพักเต้นว,วันนั้นเป็นจังหวะชีวิตคนเนะี่ยพ่อไอ้พศมาแอบดูพ่อไอ้พศก็ มันมันเต้นได้วะนี่มันมาจากไหน,ม,นมันเต้นได้เอาต้องปล่อยขึ้นเวทีสักหน่อยไม่รู้ไปทำท่าไหนปกติดนเซอร์น่ะได้กันคนหกสิบาทวันแรกที่พุ่มพวงขึ้นพุ่มพวงลงมาได้ปิดแปดสิบในฐานะแดนเซอร์แดนเซอร์ชนะไอรุ่นพี่รุ่นใหญ่ทุกคนพุ่มพวงก็ทีแรกก็ยังเล่าเป็นเรื่องตลกอยู่เลยว่าโอ้ไม่รู้ว่า พ่อไวพดจ่ายเกินหรือเปล่าแต่ว่าอ้าวละถ้าไม่ทวงก็ไม่คืนนะวะห่างเครื่องหน้าใหม่เร <c oughs> ื่องหเดบิวต์วันนั้นจนกระทั่งพอได้จังหวะปุ๊บ,บด้ความที่ชอบร้องเพลงเรื่อยๆพ่อไวพดเห็นก็เลยเริ่มละอ่ะไหนๆก็ไหนๆก็ฝากมาให้เป็นนักร้องใช่ไหมฮะแต่งเพลงให้ดีกว่าและเพลงแรกในชีวิตพุ่มพวงก็คือแก้วรอพี่ร้องนี้อยากร้องให้ฟังนิดนึงร้องค่ะเชิญค่ะ <c oughs> พี่จาพี่ยังร้องแบบโบราณอยู่ตอนนั้นสัญญาปีนี้แล้วไม่มาแต่งนะเพลงแรกในชีวิตพุ่มพวงท่านสามารถจะไปกดฟังได้เราัฟังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากฟังตอนนี้เลยหยุดเลยก็ได้นะหยุดเลยนะฮแล้วไปฟังแต่มาฟังต่อนะเพราะมีอีกเยอะนะฮะหลังจากนั้นพุ่มพวงก็เริ่ม ร้องเพลงแล้วก็เริ่มมีชื่อละทุกครั้งที่ปเปลาขึ้นไปข้างหน้าเวทีบอกแล้วว่าเขามีเสน่ห์เขาฉะนั้นเขาไม่ได้ขึ้นไปร้องเฉยๆเขาขึ้นไปแล้วเขาสื่อสาร แน่นอนการสื่อสารเนี่ยมันยากยิ่งกว่าร้องนะเพราะร้องใครก็จับฝึกได้แต่ขึ้นไปการที่จะคอนเน็กแล้วแซลวนนั ance, ้นแซลแดนเซอร์แซลนั้นตีมันไม่ได้ฝึกกันง,ง่ายจนกระทั่งเริ่มตอนนั้นบุ้มบวงก็แต่งงานนะฮะก็ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองก็ลาพ่อไวพดพ่อไวพดก็แบบไม่น่าเลยอเพิ่งมันแต่งงานแล้วก็แต่งงานกับคนในวงนะฮะออกไปใช้ชีวิตจนกระทั่งปุ๊บเริ่มปีก้าขาแข็งคุ้มบวงใช้คํานี้นะเขาเคลมตัวเองนะก็เริ่มไปตั้งวงเป็นของตัวเองแต่ ชีวิตบอกเราว่ามันไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบมันไม่ดังตั้งวงปุ๊บไปเล่นตามสถานที่คอนเสิร์ตนะเก้าอ e ี้มีสักสองอยที่นั่งสมบุตินะ1อยที่นั่งมีคนดูสองคนโถเอ็นดูบางงานไม่มีคนต้องเอาไอ้พวกแดนเซอร์นะมานั่งกันเองหเครื่องลงไปนั่งแล้วนั่งดูพุ่มพวง,ง,งแต่ไม่ว่าจะมีคนเยอะแค่ไหนหรือไม่มีคนพุ่มพวงจัดเต็มทุกรอบ ยังขนาดจะไม่มีเงินไปซื้อชุดมาใส่สวยๆนะฮะเพราะเพิ่งเริ่มตั้งตัวแต่มีเท่าไหร่ใส่หมดมีเท่าไหร่ใส่หมดแต่ว่านั่นแหละช่วงปีแรกๆมันชีวิตไม่เข้าข้างจึงต้องละเหตุกลับสุพรรณไปใช้ชีวิตจนกระทั่งชะตามันบังคับให้เขาต้องอยู่ตรงนี้ฉันต่อให้เขาจะกลับไปหลบอยู่ในหลืบอะไรตั้งแต่สักพักเขาต้องกลับมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ไปเจอกับครูเพลงคือครูมนเมืองเหนือค่ะอเชิญก็เจอกับพุ่มพวงก็ร้องเพลงให้ฟังแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นครับตอนนั้นพุ่มพวงไม่ได้ชื่่อพุมวง พ <mm sí, er> ุ่มพวงตอนเด็กชื่อพ anyway> ึ่งเฉยๆนั่นแหละชื่อในวงการปกกัคือนำพึ่งนะไรอ้อยเพราะเก็บอ้อยขายเก็บดอกไม้ป่าขายนะฮะเจอกุมน์บอกว่าโอ้ชื่อนำพึ่งมันไม่ดังมันจะไปนักร้องชื่อนำพึ่งนี่ดูตอนนี้ที่มันดังอยู่นี่เรียมดาราน้อยพองศีวรนุษยอวงจันท์ไพโรดชื่อเพราะๆทั้งนั้นไอพึ่งนี่มันจะเชื่ออะไรดีงั้นให้ชื่อว่าพุ่มพวงแล้วกันโอ้โหที่แรกพุ่มพวงฟังนะฮะน้ำตาจะไหล บอกไม่เอาได้ไม like the so er> like like ่ชื่อน so ี้พุ่มอะไรแล้วมาพวงอีกแล้วน้อเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วมาพุ่มพุ่มพวงพวงโอ้มันไม่นอนไม่นี่แต่ถ้าครูให้ชื่อก็ชื่อแหละแล้วนำสกุลล่ะครูเอาอะไรดีพุ่มพวงเหรอครูมนเมืองเนี่ยบอกตอนนั้นต้องคลองจองเาต้องคลองจองแต่ก่อนที่ไปคลองจองเป็นพุ่มพวงเพชรอีสานไปเป็นเพชรอีสานก่อนพุ่มบบอกโอ้มันไม่ได้ครูคิดจะแค่จะเดบิวต์เนี่ยนะแล้ว ไม่ได้ยอมรับถิ่นฐานกําเนิดเราไม่โน่นนี่เราไปแบบตอนนั้น,นเพลงอีสานมันดังอยากจะไปแบบร้องตามแบบอะไรนะสังก<ส>ัด่าเป็นเออตามกระแสมันไม่ได้แล้วถ้าเกิดคนเขาเข้ามาว้าวอีสานกับหนูแล้วหนูพูดไม่ได้ทําไงคนไม่ตีหนูหรอหนะังเป็นคำออนเนสกับตัวเองอเป็นคนซื่อสัตย์มากๆนะครจริงใจมากมเขาก็อักมันกนคิดใหม่งั้นเอาพุ่มบวงเลยนะดวงจันทร์แล้วกันมันใหญ่ดี <laughs> <laughs> มันสูงดีชีวิตเองจะได้สูง อยู่ในที่ส,งสูงๆพุ่มพวงก็พุ่มกันแล้วพวงกันแล้วดวงจันทรน์นึกภาพไม่ออกว่าชื่อนี้มันจะดังได้ไงแต่ว่าว่าเถอะครูบอกให้ชื่อก็ชื่อดีกว่าเพชรอีสานนะดีกว่าเพชรอีสานสรุปจึงออกมาเป็นพุ่มพวงดวง,ดวงจันทร์สรุปเป็นชื่อในวงการเป็นชื่อในวงการเป็นชื่อเดบิวต์ที่แม้แต่เจ้าตัวเองยังถอนหายใจหลายรอบยังไม่แน่ใจเลยว่าจะใช่ไหมชื่อนี้เคยพูดกับคุณตุ้มผูสาชาในจันทร์กับพิทบอกว่าไม่ชอบชื่อนี้เลยพุ่มพวงเคยบอกไม่ชอบแต่ว่าครูให้ชื่อมันก็คงเป็นมงคลแหละก็ชื่อ ชื่อก็ชื่ออ่ะเสร็จปุ๊บวงจึงเริ่มทําการร้องเพลงอีกรอบฉันชอบวันนี้มากเลยขออนุญาตนะยังไงฮะใช่เพราทำอะไรเลยอะฉันนั่งแล้วก็ดูแกพูดไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเออมาเต็มมามีอารมณ์นอกจากแม่พึ่งจะเป็นคนมีอารมณ์ในการร้องเพลงเธอก็มีอารมณ์ในการเล่าเรื่องถ่ายทอดใครที่สนใจด้านเรียนด้าการพูด อันนี้ขออนุญาตได้เลยนะขอบพระคุณมากครับแต่ว่าคิวก็ไม่ค่อยว่างแหละรู้แหละว่าต้องว่างเออต้องว่างนะคะติดต่อที่ modern melody นะครับมีคลาสสอนกันสอนกันปูสอนร้องเพลงก็สอนทุกแบบจะแจ๊สจะลูกทุ่งอันนี้มีโค้ดให้เลยขอบคุณครับทีนี้กลับมาถึงเสร็จปุ๊บพี่ฝาต้องต้องเล่าถึงเพลงที่ดังก่อนเพลงจริงๆเนี่ยมีนัดพบหน้าอำเภอนั้นปีสองหที่ดังแต่เพลงที่ดังและเดบิวต์ขึ้นจริงคือสาวนาสังแฟร์เนาะ สาวหน้าสั่งแฟน่ะดังมากร้องไงอ่ะร้องให้ฟังเอาเลยหากมีเวลามาเยี่ยมบัดอาบังเน้อพี่เน้อตอนเออตอนนี้คนที่เราอยู่อ๋ออย่ามัวไปเฮอะแสงไฟในเมืองมังคังเราอาจจะเคยได้ยินเพลงเนี้ยจากหลายๆท่านเลยมาร้องเพราะว่านี่คือเพลงที่อยู่ประกวดแต่เราก็จะอ้าวจริงด้วยว่าต้นฉบับออริจินอลคือพุ่มพวงดนงนารนี่ก็เป็นเพลงที่พูดถึงสะท้อนชีวิต ชนนบทแล้วจริงๆเพลงลูกทุ่งมันมีเอกลักษณ์ที่เราชอบมากๆอย่างหนึ่งคือมัน represent ค่านิยมในยุคนั้นอ๋อใช่มากๆเวลาที่เราฟังเพลงลูกทุ่งเราจะเห็นความจริงใจของบรรยากาศเขาไม่พยายามจะดัดแปลงใดๆเลยเขาพยายามจะเล่าจากทุกอย่าง่ะอย่างเช่นเป็นโลเคอลธรรมดาที่นึกออกเพลงนี้ก็อย่างเช่นนอนฟังเครื่องไฟนอนฟังเครื่องไฟเป็นบรรยากาศของงานแต่งเดี๋ยวนะอธิบายก่อนเครื่องไฟคืออะไรพี่ฝ้าคืออะไรคะับเออเครื่องไฟ จริงๆมันก็คือสเตอรอิโอมันก็คือเครื่องสเตอริโอนั่นแหละแต่สมัยก่อนเขาเรียกเครื่องไฟเวลาเขาไปออกงานกันสมัยก่อนเขาไม่ได้มีแหมเป็นอีควอไลเซอร์แบบนี้ยกกันไปเป็นเครื่องใหญ่ๆยกกันไปเป็นบ้านเ,ออเป็นตู้คอนเทนเนอร์นี่ออกมาทีน,นี้คนกรุงอ่ะอาจจะยากหน่อยในการจรินตนาการงานแต่งแต่ถ้าเกิดว่าอย่างพี่ก็เคยไปงานแต่งตามบ้านนอกตาอ่างจังหวัดมาก็จะเห็นเลยว่านั่นแหละคือบรรยากาศของงานแต่งงานบวชในต่างจังหวัด เสียงลำโพงมันจะต้องดังไปทั่ว ji คุ้งทั right ่วแควแล้วเพลงนี้จะบอกเลยเป็นบรรยากาศของคนร้องเนี่ยคือสูญเสียแฟนอ่ะไปเป็นเจ้าบ่าวร้องกันหน่อยดีกว่าโอ้โหเอาแต่ต้นเลยเหรอโหิวโหฟังเสียงคนโหใกล้ๆจากเครื่องไฟของคนบ้านใกล้แต่งกันเจ้าสาวคือเพื่อนเราเนาะเจ้าบ่าวรูปหล่อนั้นเคยเป็นแฟนฉัน ขึ้นมาสูงมากเลยพี่ชอบเนคาคนถูกแย่งแฟนเอาไปนอนฟังเครื่องไฟหัวใจมันสั่นคือแบบมันเห็นเลยว่าฉันได้แต่นั้งฟังเสียงงานแต่งอ่ะเชิัเขายังไม่เชิญเลยแฟนเก่ากับเพื่อนสนิทใช่แต่นัได้ยินเสียงทุกอย่างเลยว่าในงานแต่งเกิดอะไรขึ้นซึ่งรู้สึกว่าถ้าฟังเฉยๆอ่ะจะก็รู้สึกว่าเป็นเพลงแต่ถ้าเกิดดูเนื้อเพลงไปด้วยแล้วเข้าใจบรรยากาศของ งานที่จัดในต่างจังหวัดเนี่ยมันนอกเนี่ยมันจะมีความแบบโอ้โหเธอจะพยายามหลบแค่ไหนอ่ะเธอจะหลบมันไม่ได้จะต้องได้ยินหมดว่าเกิดอะไรขึ้นในงานเพราะว่าท่ามกลางทุ่งท้องนาที่มันเงียบๆถ้ามีสักบ้านหนึ่งจัดงานนิดนึงมันได้ยินกัน,ดไ,ดนดได้ยินหมดตอนเนี้ถึงคิวที่แขกเรียกเจ้าบ่าวมาหอมแก้มเจ้าสาวอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินเรา <โห S 2> ชื่อเพลงอ่ะนอนฟังเครื่องไฟก็คือเหมือนแบบ ลูเซอร์แล้วกูชีวิตนี้แบบเช้านึกภาพออกเลยนะว่าแบบ <laughs> สภาพคือนั่งเป็นศพพิงอยู่ประตูแล้วก็แหมอยากจะยื่นหน้าออกไปมองยังไม่อยากจะมองเลยเพราะเขาก,กอดกันอยู่เขาจูบกันอยู่เ <N> นี่ยเห็นไหมเพลงลูกทุ่งมันมีเอกลักษณ์ตรงนี้มันมีสเสน่ห์คือมันเห็นภาพทีนี้ทุกคนฮะทุกคนนึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์เราก็จะคิดถึงเพลงลูกทุง่งทีนี้เพลงลูกทุงงท่งของทุกคนมันจะมี ภาพอ,<ำ>อยู่ในหัวว่าเพลงลูกทุ่งมันต้องอย่างนี้นึกออกไหมฮะพุ่มพวงคือน,นักร้องคนแรกที่สําหรับเรานะเรามองว่าปฏิวัติว,ตว,ตวงการแหวกขนมกมากๆหนกในด้านไหนบ้างคะตัวอย่างแรกก่อนเลยผู้หญิงสมัยก่อนเวลาจะมีความรักเนี่ยนะฮะมันต้องมุบมิบเอื้อเอื้อนเอ่อยเพลงเนี่ยจะพูดออกไปว่ารักเนี่ยไม่ได้เลยเขาไม่รักต้องไปอยู่ยเวิร์ดสุดท้ายของเพลงอ่าอ อาจจะรักกับผู้ชายสักคนหนึ่งโอ้ดันไปเป็นเมียน้อยเขาอีกผู้ชายไปมีแฟนเขาอีกล่ะเช่นเราจะเคยได้ยินชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เพราะว่าหัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของต้นต้นหรือธีมเพลงก็จะเป็นความเป็นแบบนั้นแต่ว่าพุ่มพวงปฏิวัติวงการลูกทุ่งเพลงของพุ่มพวงที่แบบเป็นน้อยเขาก็มีแหละในยุคแรกๆแต่พอพุ่มพวงเริ่มปีกกล้ากันแล้วค้นสไตล์ตัวเองเจอ มีเพลงแบบนี้ออกมาฮะผู้ชายเดินผ่านอผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยจะแอบชอบผู้ชายไม่ต้องพูดถึงหรอกมันไม่มีเพลงแต่งออกมาแต่ผู้ชายเดินผ่านแค่เดินผ่านนะพุ่มพวงบอกหลรอ,ลอจังาหาล่อจริง,รงคู่ใครนั่นนิ่งเป็นบา้าเออนี่แค่มองศบตาห่างกันตั้งซี่ว่า,าใจหายวับเออถึงกระทั่งไปชื่ออัลบั้มเลยนะ อือหือหล่อจังไปเสิร์ชว่าอือหือไม่ได้นะต้องเสิร์ชอือหือหล่อจังฮอนอคุกนะฮือหือหล่อจังแล้วมันเป็นลักษณะว่าตอนนั้นมันก็คงแบบแหวกขนมแหวกขนมวรแบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีเพนรู้ตันถึงมาเปรี้ยวได้ไม่ได้มาเอื้อนมาเอ่ยผายมืออะไรแบบว่าเฉยๆใช่ไหมนัดพบหน้าอำเภอไปเจอผู้ชายในอำเภอไปเจอผู้ชายน้าอำเภอแม่มันกลับมาฝันถึงอยากจะไปเจออีกอยากพบศพตายอีกครั้งที่หน้าอำเภอความรัก ลอยลมมาหาแหมมันอยากจะไปหาผู้ชายตั้งเลยเอ๊ทำยังไงดีจัาไปรอที่อำเภอดีกว่าเออ,เอ,อนี่คือผู้หญิงยุคใหม่นะมันเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากการที้เป็นผู้หญิงเน้มเนี่ยมฉันต้องรอเขาพูดเขาจะมาขอแต่งไหมหรือยังไงตอนนี้เปลี่ยนละมันกลายเป็นว่าฉันเปรี้ยวฉันจิก แล้วไม่นับกับไอ้เพลงที่ดังมากของวงอย่างเพลงนึงซึ่งเราชอบเนื้อหาเพลงนี้มากอยากจะรองให้ทุกคนฟังนะฮะเคยเยบเคยเบเคยเบเคยเยบเข้ามาสิกระแซกกระแซกระแซกระแซเข้ามาสิเพลงกระแซเข้ามาสิผู้หญิงที่ไหนอะไปบอกผู้ชายบอกว่านี่ชอบจนเขามาใกลหน่อยแล้วเห็นกันด้วยนะว่าชอบฉันเห็นรู้นะว่าเธอชอบฉันฉันก็ชอบเธอแต่ว่านี่ฉันจะสอนอะไรให้นะมันบียอนแล้วนะมันไม่ใช่แค่บอกว่าฉันชอบผู้ชายแล้วนะแต่มันบียอนไปถึงจุดที่บอกว่านี่มานี่พ่อหนุ่ม ฉันจะสอนอะไให้ว่าถ้าอยากจะมีแฟนอยากจะจีบสาวทำตามนี้เออแล้วสอนเขาบอกมาดกอนหน้ารุ่นหุ่นก็เจ๋งแจ๋วอะไรก็อะไรก็ดูดีแต่เธอเนี่ยเช่องนางแมวง่วงนอนในกุฏิอ,อ <laughs> <laughs> ให้คนมือแปลงขูดมะพร้าวเมื่อไรจะได้มัน <laughs> ก็ตัวรักเขาไม่ถึงรักฉันนะเฝ้าแต่มองตาไหนมองตาก,กันมาตั้งนานห่างตั้งว่าสองว้าโถยังขาสั่นอะไรของเธอ,เ,อ,อเกิดมาเป็นชายถ้ามัวอายกันอีกกี่วันจะได้เจาะไข่แดง สอนผู้ชายให้มันจีบผู้หญิงอีกดูสิมันบีออนวะในขณะที่ผู้หญิงนี่ยังนั่งแบบนีบกันอยู่ในยุคก่อนหน้าพอมาเจอพุ่มพวงปุ๊บทุกอย่างเทินหน้ามือเป็นหลังมืออ่ามันจะหน้ามือเป็นหลังมือทุกอย่างเปลี่ยนสีคันเลอร์มันเปลี่ยนเกมมันพลิกเนาะสนุกอ่ะไม่นับกระอ๋อย่างเพลงอย่างเช่นพี่ชอบอพี่ชอบถ้าเป็นแนวแนวนี้พี่ชอบแบบไปดูช่ตีนนีมัยแต่แบบว่า หนูไม่รู้ว่าแฟนมีเกันเห็นหลอดีหนูก็เลยชอบเขาใช่ไหมก็คือฉันไม่รู้ว่าเธอมีแฟนก็เห็นมึกบืกแมนแมนก็ก็ก็ไปชอบแล้วประโยคจบคือหนูไม่รู้ก็หูเปล่าเปล่าเขาบอกเขาชอบหนูคนเดียวขิงก็อีกจ้ายังไงจ้ายังไงก็เขาบอกว่าเขามาชอบฉันฉันเขามีคนเดียวฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ฉันก็อยู่ของฉันเฉยเแล้วก็จะออกมาเป็นอีกเพลงหนึ่งคือฉันเปล่านะเข้ามาเองฉันเปล่าชวนนะเออยังไงเข้ามา เอ,เออ,เอ,อต้องสวยมากอะผู้หญิงคนนี้สวยแค่ไหนจะร้องเพลงนี้ได้แฟ<ส>น <c oughs> ใครอ้วนๆนี่ไม่ได้ชวนสักหน่อยมาหาฉันบ่อยเลยที่งานร้องเพลงเออ,เอ,อดูสิ <c oughs> มันสนุกเพลงพุ่มพวงมันสนกุก <c oughs> ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออนี่แหละเป็นเสน่ห์ของพุ่มพวงแล้วมันเทินนะทําให้เราได้เห็นมุมมองของผู้หญิงยุคใหม่ ที่กล้าขึ้นมาต่อปากต่อคํากับผู้ชายซึ่งคือยุคนั้นนะหมยถึงว่า,นานมาคืนใหม่ในยุคน,น้นใหม่ในยุคนั้นยุคทุกวันนี้เราก็เฉยๆแต่นึกภาพ30ปีก่อนนะอ่อะบั้มพุ่มพวงสามหนึ่งสามสองอยู่ดีออกมาบอกว่าฉันอยู่ของฉันเฉยๆผู้ชายมันชอบฉันเองเป็นเพลงที่มีความแบบพลิกวงการเนื้อหาก็พลิกคนก็เลยแบบติดตามเยอะนะไม่นับกับคุณนูปการในข้อหนึ่งของพุ่มพวงพี่ฟ้านั่นก็คือว่าพุ่มพวงอ่ะเรารู้กันว่าเป็นอินสปิเรชันของคนมากมายถูกไหมครับประกวดร้องเพลงต้องประกวดเพลงพุ่มพวงแน่นอนลง ริ่มฝึกร้องเพลงพิสุสุนารีราชสีมาเคยพูดเอาไว้ในรายการไม้ทองคำคบอกไว้บอกว่าบอกผู้เข้าแข่งขันนะแล้วทำมืออย่างนี้เลยนะบอกว่าถ้าหนูอยากจะเก่งนะหนูต้องฟังเพลงครูพุ่มพวงและเวลาฟังเพลงครูพุ่มพวงต้องแกะต้องแกะแกะเพลงคืออะไรทุกคนฮะปกติเวลาเราร้องเพลงเราฟังแล้วเราก็ร้องตามอ,อแต่บอกว่าเพลงพุ่มพวงเป็นเพลงที่ถ้าร้องตามเฉยๆก็สนุกดีแต่ถ้าแกะคุณจะเก่ง ไม่ใช่แกะเนื้อนะไม่ใช่แกะแกะเทคนิคแกะการเคลื่อนไหวแกะลมหายใจแกะลูกคอแกะทุกอย่างนะเพราะว่าทุกอย่างที่มันอยู่ในขนบวงการเป็นอยู่ในเพลงบุ้ม่วงหมดแล้วรวมถึงสิ่งที่อยู่นอกขนบด้วยฉะนั้นถ้าอยู่เปิดหูเปิดตาอยู่จะเก่งขึ้นจากการแกะเพลงมุ้ม่วงและคนที่พูดเรื่องนี้คือพี่สุสุนารีราชสีมาซึ่งก็แบบว่าตำนานอีกคนนึงนึง่ออกไหมฮะตำนานมากล่าวถึงตำ,ตำนานอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะฉะนั้นเราจึงรู้สึกว่า ออเนี่ยมันคือคุณอุประการนี้พุ่มพวงทำมาไว้ยกตัวอย่างได้อีกเรื่องหนึ่งเคยฟังเพลงนี้ไหมฮะเมื่อสุริยนคุณสูงจังปะเอาเป็นว่าทุกคนรู้จักเพลงนี้นะฮะมันคือเพลงนักร้องบ้านนอกหลังจากที่มีเพลงนักร้องมานนอกออกมาเรามีเพลงในสไตล์ใกล้ๆกันเนี่ยอินสปายบายนักร้องมานนอกเต็มเลยนะเช่นใช่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 ไหม ต้องมีสักวันต้องมีสักวันอันนี้ก็ไม่ใช่พุ่มพวงแต่มันได้รับอินสปิเรชันบางาาอย่าง,งคือธีมของการที่แบบฉันมาจากที่ไกลเพื่อจะมาสู้อะไรบางอย่างถูกต้อง<ๆ>อันนี้ก็อินสปายบายพุ่มพวงน <ó. S 1> ดอกหญ้าในป่าปูนนะฮะเขียนฝันไว้ข้างฝาเอ่อต้องมีสักวันทั้งหลายเหล่านี้คืออินสปายบายนักร้องบ้นนอกพุ่มพวงเนี่ยเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ของเพลงอะ่ะหลากหลายมากหลาย ขอยกตัวอย่างราชินีลูกทุ่งอีกท่านหนึ่งก่อนที่จะมาถึงแม่พึ่งก็คือคุณแม่ผ่องศรีวรนุชแม่ผ่องศรีเนี่ยคิดถึงภาพผ่องศรีวรนุชเราจะนึกถึงภาพกอดหมอนนอนหนาวหรือเสียงคือเป็นภาพของผู้หญิงที่ทำมาตัวเล็กบอบบางถูกกระทําซีในสีห้องหัวใจซึ่งทุกทุกจริงๆไม่ใช่แค่ทุกวันนั้นนะถึงทุกวันนี้ก็แล้วแต่การให้คนหนึ่งคน represent image such image เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมันทําให้คาแรคเตอร์ชัด แต่พุ่มพวงเป็นคนที่เพลงพุ่มพวงเนี่ยมีทุกคาแรคเตอร์ไม่ต้องเป็น r e p r e s e n t a t เม e ไหนเลยเพราะว่าพุ่มพวงร้งองได้หมดอืเป็นเปรียปร้ยวก็ได้เปรี้ยก็ได้วานก็ได้หรือเป็นช้ำรักก็ได้ได้หมดมีแมก้กระทั่งแบบว่าถ้าส่วนตัวชอบก็คืออะไรฮะ ตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อข้าเฟื่องเลืองลือดาวเรืองดาวโรยดาวเรืองดาวโรยนี่เป็นเพลงที่เก๋นะเพราะว่าเล่าถึงชีวิตของคนที่แบบเข้ามาในวงการใช่ไหมคะแบบพอเป็นดารานักสือเริ่มกำลังดังแล้วทำไมอยู่ดีๆก็ก็ทองขึ้นมาคือแบบเล่าชีวิตของคนที่แบบเออหรือว่าหรือว่า อ้าวอย่างเพลงพุ่มพงเพลงเป็นเด็กสาวเฉยเด็กสาวเฉยเพิ่งแตกเนื้อสาวอยากจะมีแฟนก็คือเพลงตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายผู้ชายในฝันใช่ไหมหาผู้ชายถูกใจไม่มีเพลงนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าครูเพลงเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะฮะว่าจะหาใครร้องท่อนหนึ่งในเพลงเนี่ยได้เหนียวเหมือนกับที่พุ่มพวงร้องเนี่ยไม่มีแล้วนะมันคือท่อนที่บอกว่าความคิดพอหยุดลงปั๊บอมุบหมับหนุบหนับ อาถ้าเป็นประกวดน,นะนักร้องประกวดจะร้องแค่หมุบหมับหนุบหนับซึ่งซึ่งมันสวยจริง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 แล้วเป,เป็นเพลงที่ถูก c o v e เยอะมากเราได้น n n o v a t i o นเยอะมากแต่ถ้าต้นฉบับไปดูของพุ่มพวงแล้วก็จะเห็นเลยว่าโโตรงช่วโโงเขาว่าหมุบหมับหน,ห,นหนุบหน,หนับ,นบมันนึกออกเลยว่าเหนียวยังไงต้องตัวกันแล้วมันแบบนึกออกไหมฮะครูลบบุรีรัตน์เคยพูดกับพุ่มพวงหนยบอกว่าพุ่มพวงเพลงแกน่ะต้องอย่างนี้ขออภัยนะฮะต้องแรืม ไอ้พึ่งเพลงแกน่ะต้องแร็ปพุ่มพวงเขาโอ้โหหนูมาแร็ปนะหนูไม่อย่างนั้นอย่างงี้คุณรบบอกว่าต้องแร็ปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้เธออูนิคเขาเป็นเอกลักษณ์เขาแล้วก็พุ่มพวงไอ้พึ่งนะเวลาร้องนะพึ่งอย่าร้องให้เพราะร้องเพาะไปอันนี้ร้องเพาะไปร้องให้ไม่เพราะ อ่าเราเรียนร้องเพลงเนี่ยเราก็แหมปั้นจนกว่าจะพอเพลงพุ่มพวงจริงอันนี้เราก็สอนลูกศิษย์นะถ้าลูกศิษย์คนไหนจะเรียนพุ่มพวงเราบอกเลยบอกว่าเพลงพุ่มพวงเอกลักษณ์ไม่ได้อยู่ที่โน้ตเอกลักษณ์ไม่ได้อยู่ที่แค่คําอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่เนื้อเพลงเอกลักษณ์คือจริตและจริตของพุ่มพวงเป็นจริตที่ไม่ได้เติมแต่งและทุกคนมีเชื้อนั้นอยู่ในตัว คุณต้องดึงของตัวเองออกมาต้องดึงออกมาให้ได้ถ้าคุณไปทําตามไม่มีทางไม่มีทางจะพยายามอามุบมับนบมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดแบบสมมุติมันเข้าใจแล้วเจอตรงนั้นของตัวเองมันจะมุบมับหนุบหนับเข้าจับเข้าจีซึ่งอาจจะต้องเป็นของตัวเองทําของตัวเองไปไม่ใช่ว่าไปเรียนแบบเขาด้วยใช่ไหมฮะคุณตีความว่ามุบหมับหนุบหนับยังไงของคุณเป็นยังไงล่ะใช่หรือว่าอะอย่างอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงตำนานอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันชื่อเพลงไอแสงนีออนวิฟ ชื่อเพลงก็เก๋แล้วนะไอแสงนีออนเนี่ยดูแสงนีออนคืฮะแสงไฟใช่ไหมฮะแสงไฟอย่างนี้เองหรอที่เขาเรียกว่านีออน,น,ออนแล้วนีออนมันไปอยู่ที่ไหนนีออนมันไปอยู่ในโรงแรมเป็นแสงนี่เขาใช้ในโรงแรมสมัยก่อนคือเป็นโรงแรมจิ้งหรีดโรงแรมม่านรูนเนะเพลงอะแค่ชื่อเพลงก็เปรี้ยวละไอแสงนีออนคือผู้หญิงคนหนึ่งถูกหลอกให้รักโดยผู้ชายคนหนึ่งแล้วหลอกไปฟันในโรงแรม ผู้หญิงคนนี้ก็ได้แต่แบบเฝ้ารอคอยเมื่อไหร่ผู้ชายจะกลับมารักแต่ก็ไม่มีวันนั้นก็เลยบอกว่าอายแสงนีออนแสงนวลนชวนให้คนคลคั่งไคล่ดูอินอารัมพบทสิดูเรื่องวิไลแสงสดใสนุ่มอ่อนฉันมาจากบ้านนอกฉันก็ถึงเพิ่งได้รู้ว่านี่เรือ เขาเรียกว่าแสงนีออนบ้านฉันจุดตะเกียงเใอชอ่ไหมออที่คนบ้านป่าคาดอนเขามานอนเอ,อลงแสงใชออออ่ไหม <laughs> น่า<ช>คือมันเห็นความคิดของคนเลยว่าแบบ ทำไมกับแค่แสงนีออนนี่ฉันเจอรู้สึกว้าวกับมันก็เพราะว่าบ้านฉันมันไม่มีมมบ้านจะจุดตะเกียงจุดตะเกียงเจ้าพายุ <c oughs> อ่านหนังสือมันรนึกออกมาฮะแต่พอเข้ามาอ๋อนี่เหรอมันเป็นแสงไฟอย่างนี้เหรอพบชายชานชนในเชิงเจ้าชู้โอ้เข้าพาไปเที่ยวดูแสงเลือดรู้มากแห่งเพลดิดเพลินไม่ได้คิดระแวงจนกระทั่งสุดท้ายไปเจอสีแสงแล้วไปจบที่ห้องตกแต่งในโรงแรมนี่คือเพลงเขาบอกเอาไว้พูดถึงเพลงไปเยอะพอสมควรแล้วจริงๆแล้วแม่พึ่ง ไม่ได้เป็นนักร้องอย่างเดียวเล่นหนังด้วยนักร้องลูกทุ่งสมัยก่อนนี่ลืมไปได้เลยนะฮะว่าจะมาเล่นหนังนักร้องที่มาเล่นหนังมีอยู่ม่กี่คนในยุคนั้นบางคนก็เป็นเล่นหนังแล้วมาเป็นนักร้องอเช่นใหม่เจริญภูรักพี่ใหม่มาชาว,วัฒนาพานิชแม่คือต้องสวยจริงๆต้องมีสนเสน่ห์จริงๆไม่งั้นเขาไม่เอาไปขึ้นจอหนังเออเนื้อออกมานะพุ่มพวงคือคนที่อาพูดก็พูดตามตรงพุ่มพวงไม่ใช่คนสวย พุ่มพวงเขาก็เคลมว่าเขาไม่ใช่คนสวยแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือพุ่มพวงเป็นคนมีเสน่ห์และกล้องรักพุ่มพวงอยู่ <c oughs> ในค <c oughs> ืนกลาง <c oughs> นกล้องพอเข้ากล้องปุ๊บแม่มันแพร,ว,พรวจังหวะมันจะชมชม้ชไม้ใช้ตามันดูมีจริตไปหมดพุ่มพวงเล่นหนังไม่รู้กี่สิบเรื่องนะฮะแล้วเล่นกับพระเอกตัวท็อปของยุคนั้นยุคนั้นเาสพงะ์ชาตรีเล่นอะไรต่ออู้เต็มไปหมดออกพงออกเพลงนั่นคือนั่นคือ ความพิเศษของผู้พวงดวงจันทร์เพราะว่านึกภาพว่าแค่คนหนึ่งคนนะไม่ต้องเป็นนักร้องลูกทุ่งนะเป็นนักร้องเพลงป๊อปสตริงธรรมดาจะได้ขึ้นจอหนังย่างๆนี่คือน,นักร้องลูกทุ่งซึ่งสมัยนั้นมันแบ่งแยกกีดกันชัดเจนนะฮะวัดเธอรอนักร้องลูกทุ่งออฉันเป็นนักร้องสตริงุ่มพวงคือคนที่คอมไบสองวัฒนธรรมให้เข้ากันสนิทแล้วผลลัพธ์มันมาประจักษ์ตอนไหนรู้ไหมตอนที่คอนเสิร์ตผู้พวงดวงจันทร์เปิดการแสดงที่โรงแรม ดุสิตธานีานั่นคือครั้งแรกที่พุ่มพวง break the wall อของเส้นแบ่งระหว่างวงการเพลงได้อย่างราบคาเพราะในยุคนั้นคนฟังสตริงเขาก็ฟังสตริงไม่มีใครเขามาฟังลูกทุ่งงานนั้นเพราะว่าองค์เจ้าสมสวรีกัะพระองค์พาเสด็จทอดพระเนตรด้วยอองค์พาขอสองรอบนะคะเพีาายงกระแสเข้ามาสิ อ๋อให้ร้องอีกรอ,อบหนึ่งเล่นอีกรอบหนึ่งล<อ>แล้วการจัดที่ดูสิทธานีมาเป็นเรื่องที่แบบโหว้าวอ่ะมันว้าวโรงแรมดูสิทธานีคือโรงแรมคุณนายโรงแรมเก่าแก่โรงแรมแบบปึ๊บพุ่มพวงขึ้นไปโก้มากเลยที่ดูสิทธานีขนแดนเซอร์สี่สิบห้า er สิบชีวิตแล้วแดนเซอร์ของพุ่มพวงนี่ละเอียดลอะอนะฮะไม่ใช่ว่าซ้อมเต้นกันแต่แต่แต,ะต,ะตะนะฮะพุ่มพวงไปดูงานที่อเมริกานะอืมเวลาพุ่มพวงไปทํางานที่อเมริกาเนี่ยพุ่มพวงไม่ได้ไป ทำงานเฉยปุ้มพงเป็นนักร้องคนแรกๆของยุคเหมือนกันที่ถูกเทียบเชิญให้ไปเล่นคอนเสิร์ตต่างประเทศะะทุกวันนี้เราเฉยๆแล้วเราเห็นพี่เจเจตรินเราเห็นพี่คนนั้นคนนี้นะฮะพี่เบิร์ตธงชัยไปทัวร์ต่างประเทศยุคนั้นนะปุ้มพวงได้รับเชิญไปเล่นที่วัดไทยในแอลเอเทนเล่นที่แบบดี่นนที่นี่ปุ้มพวงไปด้วยความที่แบบงานก็ต้องทําแต่ปุ้มพงษ์ก็จะเจียดเวลาแบ่งบอกวันนี้จะไม่ทํางานจะไปดูโชว์ ไปดูโชว์เพื่ออะไรเพื่อไปหาแรงบันดาลใจแล้วเอามาทําโชว์ของตัวเองก็คือไปดูมาดอนน่าไปดูมาดอนน่าไปดูแบบโอ้โหทำไมเขาโน่นนี่ฉะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่าไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของพุ่มพวงเยอะมากนะฮะที่ในรันพิธีพนเราจึงเห็นเลยว่าแม่พึ่งจะไม่ได้ใส่ชุดผ้าใหม่แต่เขาม่ใส่ชุดแบบเสื้อยืดกางเกงยีนมีอยู่ไลฟ์นึง ใส่เสืออเส้อกล้ามพี่ฟเสื้อกล้ามสีแดงเก่งยีนเอวสูงรงนี้แล้วบูทสูงนะมาดอนน่าเวละทำามถ้ามันมันรับอิทธิพลมาจากต่างต่างชาติเยอะแล้วก็เป็นคนที่ขนาดว่าเป็นถึงพุ่มพวงนจนแต่ยังไม่หยุดเรียนรู้อะทุกปีจะต้องหาจังหวะที่แบบจุกจิกจุกจิกโน้นนี่จนกระทั่งนั่นแหละทําให้เขากลายเป็นเขาอย่างทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งเราเคยคุยกันเรื่องว่าเวลาไม่พึ่งร้องเพลงะจะไม่มีการผายมือ body language ปกติถ้าเราทุ่งจะต้องมีการถ่ายมือแบบถ่ายมืออ่อถ่ายมือออถ่ายมือาซ้ายพูดถึงฉันพูดถึงฉันแล้วยังไงเอามือาแตะที่ฉันพูดถึงรักก็เอามือมาแตะที่หัวใจจริงๆเราจะไม่ได้มองว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะบวราจริงๆสิ่งนี้มัน ดัดแปลงมาจากท่ารำท่าไร่ท่ารำของเรานั่นแหละที่พอพูดถึงฉันปุ๊บแม่แตะมาที่นี่ปุ๊บแล้วเราก็เป็นชาวบ้านอาอามาฉะนั้นมันก็จะมีท่าทางที่ติดมาแบบชาวบ้านแต่พุ่มพวงไม่มีนะทุกคนลองไปดูได้ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของพุ่มพวงไม่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ไหนเลยที่แม้แต่บางเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เล่นต่อหน้าสมเด็จพระเทพในเพลงส้มตําหรือเล่นต่อหน้าพระองค์สมพระองค์า ไม่มีเอามือมาแปะที่หนาโอกแล้วพายกรีดกลายไม่มีเลยฉันก็เป็นันะฉันก็เปรี้ยวซึ่งสื่อสารมันแบบตรงใจมากตอนสมัยที่กินประกวดร้องเพลงนะฮะ AF เนี่ยครุงเงาะเคยพูดคำหนึ่งไว้บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มใช้ร่างกายที่ไม่ธรรมชาติคนดูจะไม่มองว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาคนดูจะแบ่งเราออกจากจุดที่เขาจะคอนเน็กด้วยทันทีและจะมองเราเป็นเพียงแค่เอนเตอร์เทนเมนต์ ฉะนั้นเราจึงเห็นบุ้งบงแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าคนคนนี้แค่ขับกล่อมความสุขแต่เขาคือเพื่อนยำทุกของเราด้วยเขาอยู่ในกลุ่มในทุกช่วงเวลาเขาคัมบายกับเราสนิทมันมีเพลงหนึ่งพี่ฟ้าชื่อเพลงโลกของพึ่งอ่าโลกของพึ่งขอร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหมค่ะเชิญค่ะโลกสุดสวยอันแสนกว้างไกลมวลพิษภัยดูมากมีนี่คือเพลงโลกของพึ่ง แต่ชีวิตในโลกทุกชีวิยังต้องมีดินรนแล้วเขาพูดถึงตัวเองคือพึ่งเขาชื่อพึ่งใช่ไหมพึ่งน้อยตัวหนึ่งนี้ดินนี้พิษภัยที่พะจ,จนต้องทุกต้องทนเพื่อชีพตนและคนรวมเดิน เพลงที<ห>่<ห>จะเศร้าเศร้ามากคือเป็นเพลงที่เอาชีวิตจริงของพุ่มพวงเนี่ยขึ้นมาแต่งปกติเวลาเราฟังเพลงเศร้าหรือเราร้องเพลงเศร้าน้อยที่แบบว่า,ายิ่งคนดูเราเป็นเยอะๆนะน้อยที่เราจะอินอุปสรรคของนักแสดงแลยทุกวันนี้นักแสดงหลายคนเวลาคุยกับเราอย่างเงี้ยจะชอบแบบพี่กินทาไงดีวะให้มันอินหน้ากล้องเราบอกว่าโฟกัสสําคัญมากๆเพราะถ้าอยู่โฟกัสอยู่กับตะกล้องอยู่กับคนที่กําลังนั่งจ้องอยู่ยู่ไม่มีทางอินได้เลยแต่พุ่มพวงคือคนที่ เนี่ยแหละศิลปินมันจะมีตรงนี้คือคนที่วางโฟกัสถูกที่อ่าแม้ว่าคุณจะอยู่ต่อหน้าคนจํานวนมากหรือกล้องกี่ตัวไฟศาสตร์หน้าคุณยังไงแต่ถ้าคุณโฟกัสถึงเน,เนื้อเพลง,พลงมันจะสื่อสารได้แล้วมันจะเข้าถึงพุ่มพวงเวลาร้องเพลงพุ่มพวงเปิดประสาทสัมผัสหมดนะฮะตาเปิดหูเปิดคอเปิดบอดี้เปิดไมค์เปิด Body, ทำให้เวลาร้องเพลงของพุ่มพวงมันอินไปหมดและมีอยู่ครั้งหนึ่งพุ่มพวงร้องเพลงเนี่ยโลกของพึ่งบนเวทีโลกดนตรีแล้วร้องไห้องไ<ห>ทั้งทางที่พวงมาลัยนะฮะกองขึ้นมาถึงคางแล้วนะฮะพุ่มพวงเขามีคติอย่างหนึ่ง ว่าเขาได้มาอะไรแบ่ประนเขาไม่เอามาอะไรวางที่พื้นเขาให้เกียรติแฟนๆมากๆแล้วอยู่บนเวทีอะพี่ฟ้าสูงๆไงให้เกียรติขนาดไหนอะให้เกียรติขนาดที่ร้องๆ้องอยู่คนมาอคนมาโน่นนี่แล้วสมัยก่อนไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เหมือนคอนเสิร์ตเอทามที่แบบว่าเขาจัดกันให้คนมาให้ดอกไม้เป็นรอบๆอ๋อไม่ไม่ไม่เมื่อก่อนใครจะมาจับมือก็ต้องได้จับตรงนั้นต้องได้จับตรงนั้นนะคะต้องได้จับต้องได้แตะหน้าเมื่อวานเมื่อนั่งดูไลฟ์อันนึงพุ่มพวงแบบยื่นหน้าเขาบอกเขาแตะหน้าหน่อยเขาแตะหน้าคนก็ขึ้นมมมาาาาาาแแแแแลล้้้้้ววววกกกก็็็ตตตตะะหหหนนนนพ่่่่่่งงงงยยยัซอออไคเบบดึ พอครับเพื่อนใช้หน้าหากินอะไรอย่างเงี้ยคนก็ยืนดอกไม้ให้น้นนี่ตลอดพุ่มพวงก็พวงอะไรถึงนี่นะแต่ว่าสามารถร้องเพลงนี้ไปด้วยแล้วร้องให้ไปได้นะแสดงว่าเขาโฟกัสถูกจุดจริงๆถูกจุดนี่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของศิลปินคือวางโฟกัสถูกที่แล้วสื่อสารกับมันในทุกๆคําที่พูดออกไปจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะศิลปินนะแต่ว่าถ้าถ้าคุณเป็นคนที่รักในงานร้องเพลงฝึกพวกเนี้ยให้มันได้รู้ว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่จริงๆ บางทีเราร้องเพลงเราไม่รู้นะว่าเรากําลังสื่อสารอะไรค่ะพูดเรายังมัน้ีความแบบลอยลอยและกังวลไอ้คีจะได้ไหมไอ้จะจะจำเนื้อจบท่อนเพลงไหมแต่สุดท้ายแล้วเราเห็นหลายๆคนเลยนะที่เป็นแบบศิลปินดังๆมันไม่ลืมเนื้อนะแต่จบไม่ต้องอะไรมากเลยไอ้พวกลืมเนื้อนี่อยากจะยกย่องแม่เพิ่งอีกข้อหนึ่งด้วยแม่เพิ่งอ่านหนังสือไม่ออกนะทุกคนอ่า ไม่เพิ่งเรียนถึงปออง2นั่นแปลว่าเขาต้องจําเอาทุกอย่างจําหมดแล้วเวลาตอบเพลงอันนี้น่ารักเลยเวลาตอบเพลงเนี่ยแม่บึงเป็นคนโฟกัสดีมากฉะนั้นครูเพลงร้องให้ฟังปุ๊บพุ่มพวงร้องคืนร้องท่อนหัดไปพุ่มพวงร้องคืนรอบเดียวจบจําได้หมดมาสจัจจรนท์มากถึงนี้บอกว่าโลกอะพรากบางสิ่งบางอย่างไปจากพุ่มพวงคืออนาคตทางการศึกษาพรากสถานะความเป็นอยู่ในชีวิตที่ไม่ได้ให้มา ตอนพุ่มพวงเกิดแต่พระเจ้าและโลกก็ได้ให้อย่างอื่นทดแทนมาคือสมองที่เป็นอัจฉริยะจิตวิญญาณที่เป็นศิลปินที่เป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนเต็มคนเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆมีทั้งโลภมีทั้งโกรธมีทั้งหึงหวงมีทั้งอิจฉาลิษยามีทั้งเผ็ดเข็ดฟันมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งน่าสงสารแล้วก็มีทั้งความเป็นผู้ให้เพลงของพุ่มพวงหลายเพลงมากเลยเป็นเพลงที่สอนคน ถ้าคุณฟังเพลงพุ่มพวงมันไม่ใช่แค่ได้ความสนุกแต่มันเหมือนคุณอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งนะฮะที่ทําให้คุณไม่ใช่เป็นแค่คนที่ฉลาดขึ้นแต่มันทําให้คุณเห็นโลกที่กว้างขึ้นมิติซับซ้อนขึ้นนะฮะนั่นคือคุณค่าที่เรารู้สึกว่า พุ่มพวงงจันทร์เขามีอืมโอ้ตาละซึ้งมากเลยแล้วในวันนี้เราไม่มีเวลามากพอจะพูดถึงทุกด้านของแม่พึ่งเราเลือกที่จะไม่พูดถึงชีวิตมากนะเพราะว่าในชีวิตก็เป็นหนังเป็นหนังไปหาดูได้ชีวิตรักอะไรไปหาดูได้เราเราคิดว่าอยากจะมาทบทวนกันว่านี่บทเพลงต่างๆเนี่ยเราเคยได้ยินมาตลอดแล้ว ก่อนมาอัดเทปเนี้ยก็มันก็นั่งฟังและย้อนแล้วรู้สึกมีความสุขกับการได้ได้รันเพลย์ลิสต์นั้นรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือเพลงสมัยฉันเด็กๆหมดเลยอ่ะแล้วแบบทุกเพลงตอนนี้หลายๆคนก็ร้องในกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่ก็นั่นคือความเป็นตำนานของแม่พึ่งฉะนั้นในส่วนของชีวิตชีวประวัติอาจจะไม่ได้พูดถึงเพราะตั้งใจกันอย่างงี้ตั้งใจกันต้องเลือกอ่ะว่าแบบเพราะเวลามันจำกัดไม่ไหวอ่ะอย่างอื่นนะคะแล้วมันมีหนังอยู่แล้วด้วยเราก็สามารถไปดูได้ใช่ไหมโดนของเปาวลีใช่ไหม แต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่เรารู้กันดีก็คือแม่พึ่งเนี่ยจากไปด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเองก็ SLE ใช่เป็นก็เป็นชื่อนิกเนมไปเลยนะโรคนี้เป็นชื่อที่หายเป็นโรคที่หายากมากเกิดขึ้นได้ยากแล้วพอภูมมพวงเป็นก็เลยกลายเป็นชื่อของโรคนี้ไปเลยก็เลยเรียกว่าโรคภุมมพวงใช่ไหมฮะจริงก็มีชื่ออย่างเป็นทางการของเขาแต่ว่าเนื่องจากที่มันเกิดขึ้นยากแล้วเกิดขึ้นกับคนที่เป็นซูเปอร์ร์ คนก็เลยเรียกเจ้าอาการเหล่านี้ว่าเป็นโรคพุ่มพวง,พพงปัจจุบันก็ยังถูกรีเฟอร์อยู่อย่าง,งานั้นนะคระัแม่พึง่งก็จากไปในช่วงบันปลายชีวิตก็คือเหมือนจะทํางานหนักมากทางานหนักมากอายุยังน้อยอยู่เลยนะฮะความทางานหนักของแม่พึ่งเนี่ยใช้คํานี้ว่างานปีใหม่มแม่พึ่งรับงานกลางคืนใช่ไหมฮะทุ่มถึงสองสามทุ่มงานหนึ่งวิ่งไปต่ออยที่หนึ่งห้าทุ่มถึงตีหนึ่งอีกงานหนึ่งวิ่งไปอีกที่หนึ่งตีสี่ถึงหกโมงเช้าอีกงานหนึ่งแล้วไปจบที่ตีสี่ก็มีคนจ้าง จะไปจบที่สนามกีฬาหัวมากตอนเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเช้าทำงานแบบเนี้ยนอนมนละตุ้ซึ่งมีคนจ้างเหรอเจ็ดโมงวันคืนวันปีใหม่อะคนเหมือนกาไม่คิวไงเธอจะเอาคิวแม่พึ่งไหมถ้าจะเอาคิว้องไในเวลาเนี้เอาเปล่าจะดูเปล่าซึ่งเอาไหมเอาแล้วคนดูไหมดูในช่วงที่แบบว่าโอ้โหเขาเรียกอะไรช่วงป๊อปสุดๆของพุ่มพวงพุ่มพวงบอกว่าเวลาที่พึ่งได้พักนะอันนี้ทาเสียงนะเวลาที่พึ่งได้พักคือเวลาที่ฝนตกฮะ เพราะว่าไม่เคยไม่มีงานแต่เวลาที่จะได้พักคือเมื่อไปถึงหน้าง,งานแล้วฝนตกจึงได้นั่งอยู่หลังเวทีแล้วพักรอจนกว่าฝนจะหยุดแล้วก็ขึ้นเวทีเพราะมันกลางแจง้งมันเอาดอตัดภาพไปที่คอนเสิร์ตสมัยที่แยกวงมาทําเองแล้วไม่รอดออะที่มีคนนั่งดูสองคนอะ Amazing มามันโ,โหพูดแล้วขนลุกนะนึกภาพว่าเจ้าตัวเขาจะรู้สึกถึงขนาดไหนนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้แม่พึ่งอะ่ะไม่เคยละเลยคนดูแม้แต่คนเดียวเพราะรู้มาก่อนว่าในวันที่ไม่มีคนดูหัวอกมันเป็นยังไงเขาถึงรักมากรักแฟนคลับนะฮะไปหาแฟน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 เรียกถึงไหนไปถึงนั่นช่วงที่ทองอันนี้แม่พึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าเหมือนเล่านี่นะ <laughs> เนาะเล่า่าดรายการ <laughs> <laughs> เล<อ>ย <อ S 1> แม่พึง<ม>่งบอกว่าเ,เล่าไงครเขาฝันเขาฝันแม่พึ่งบอกว่าช่วงที่ท้องนะฮะไปทํางงทํางานเนี่ยนะ ปกติในยุคนั้นอะคนท้องไม่ต้องพูดถึงว่าจะได้มีสิทธิ์ทำงานมันไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงด้วยซ้ําแต่แม่พึ่งนี่คือไปถึงไหนถึงไหนแล้วคนแบบอยากจะดูพุ่มพวงแต่พึ่งท้องนะมาเออนั่นแหละอยากจะดูท้องไอ้พึ่งเพราะปกติพุ่มพวงนี่มันเป็นคนสวยแต่อยู่ดีๆมีท้องขึ้นมันเป็นยังไงไปดูท้องพุ่มพวงกันแล้วซื้อตั๋วย0บาทไปดูพุ่มพวงกันหรอออนั่นคือคือทํางานหนักมากทาหนักหนักหนักจนกระทั่งไม่เคยได้สํารวจตัวเองพุ่มพวงเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อคนรอบข้างหมดเลย ไม่นับกันแน่นอนแหละทําเพื่อแฟนๆที่เราเห็นกันอยู่ละแต่ครอบครัวกี่สิบคนเลี้ยงดูหมดคนใกล้ตัวกี่คนกี่คนจับมาชุบชีวิตยุยญาติเยอะมีวันนี้ก็เพราะพุ่มบ่วงดวงจันทร์นะฮะปั้นมาตั้งแต่เด็กยุยญาติเยอะนี่คือนับถือแม่พึ่งเป็นแม่บุญธรรมเลยว่าแบบมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าแม่พึ่งพุ่มพวงปั้นคนมาตั้ต่น,นักให้ทุกอย่างให้ทุกคนจนกระทั่งวันหนึ่ง ป่วยแล้วป่วยแบบไม่รู้อาการตัวเองด้วยนะฮะเพราะว่ามันไม่เคยตรวจเจอไงไอโรควัยภูมิตัวเองเนี่ยมันเป็นโรคใหม่คนยังไม่รู้จักให้หางเครื่องในวงให้โคศกในวงเนี่ยมันนวดให้อืนวดนี่เนื้อคนนะนวดจนกระทั่งกล้ามเนื้อมันยุบรวมกับกระดูกติดลงไปแล้ว,วติดลงไปแล้วแล้วมันมีฟืนนะปกติคนเรากดหนังไปมันเด้งขึ้นนี่คือนวดจนกระทั่งมันยุบอะ่อะก็ยังไม่รู้ตัวป่วยทํางานหนักจนกระทั่งช่วงท้ายของชีวิตเนี่ย เบลอไปหมดละร้องเพลงเนี่ยจากเดิมที่แม่ปพิ่งยืนหนึ่งเรื่องจำเนื้อพอหลังๆช่วงที่ใกล้จะไปโอ้โหนี่พูดแล้วจะร้องไห้แม่สับท่อนมั่วไปหมดแล้วอเอาท่อนปิดขึ้นมาเปิดจนกระทั่งลองๆไปอยู่กลางเพลงเสร็จปุ๊บยืนงงแล้วก็คง<ม>ไม่ไหวละมันไม่ไหวย,ยืนงงแฟนๆนั่งแล้วปบมือให้หัวใจพุ่มพุ่งพุ่งพงยืนงงทาอะไรไม่ถูกต้องเอาเก้าอี้ขึ้นมันนั่งบนเวทีแล้วนั่งอย่างเนี้ยแล้วร้องเพลงให้แฟนๆฟังรักแฟนๆถึงขนาดมีเพลง แฟนพุ่มพวงแฟนจ๋าที่ยังเป็นห่วงถ้ารักพุ่มพวงแล้วจะสบายจะร้องเพลงให้แฟนฟังเพลงไทยเพลงรังพุ่มพวงก็ร้องได้อย่าทิ้งพุ่มพวงไปก่อนอย่าทิ้งพุ่มพวงไปก่อน ร้ S <S> องไห้ยามหลับยามนอนคิดถึงพุ่มพวงบ้างเป็นไรอมีครูเพลงบอกว่าแฟนเพลงน่ะไม่ทิ้งอีพึ่งไปก่อนล่ะ <S <S> <S พึ่งเองนัแหละทิ้งแฟนเพลงไปตอนนี้กินร้องไห้แล้วะรร้องไหแ้แบบแม่พึ่งยังไง<ม>ทิ้งแฟนๆไปเพราะว่าทําทุกอย่างเพื่อแฟนๆมาจนกระทั่งตัวตายในช่วงสุดท้ายของชีวิตหาสาเหตุไม่เจอคน้านนอกก็คือคน้านนอกจริงๆนะแม่กินเ็คนานนอก เราเ็งเข้าใจมากๆถึงความที่มันเป็นโลกอ่ะป่วยเราไม่รู้จะแก้ไขยังไงไปหาหมอไม่รู้ว่าหมอช่วยได้ไหมพึ่งศยศาสตร์ไปไหว้ไปบ่นดีกว่าไปไหว้ไปบ่นครอบครัวเป็นเหตุ <ๆ S 2> ให้ต้องไปที่พิษณุโลกใช่ไหมคะต้องไปไหว้พระพุทธชินราชที่พิษณุโลกตามตำราเขาว่าไว้ไม่รู้จริงเท,ท็จแค่ไหนนะฮะแต่เขาบอกว่าแม่พึ่งก้มลงไปไหว้พระพุทธชินราชปุ๊บแล้วไม่เงยอีกเลยฟุบไปเลย,เลยฟุบหน้าพระ ต้องช้อนไปส่งโรงพยาบาลแล้วท้ายที่สุดก็คือไปเสียที่โรงพยาบาลที่พิษณุโลกแล้วก็เป็นตำนานเป็นตำนาน<ป>ในช่วงสุดท้ายของชีวิตจึงเป็นเช่นนี้งานศพของพุ่มพวงเป็นงานศพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยขึ้นไทยรัฐติดก,กันไม่รู้กี่วันเพราะมันขึ้นหน้า<ะ>หนึ่งแล้วได้ทั้งหน้านะฮะมไม่ใช่ได้อยู่คอลัมน์หนึ่งนะคนแห่มาจากจากเหนือจากใต้แห่มาจนคิดว่าเป็น โอ้โหงานอะไรต่ออะไรมาถึงที่วัดทับกระดานแล้วก็ส่งพุ่มพวงไปสวรรค์นนี่ก็คือตำนานราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจนันทร์โอ้โหปิดให้เองด้วยชอบมากเลยไม่ไม่ดีแล้วเพราะว่าแบบฉันฉันฟังวันนี้ฉันไม่ค่อยได้ตโต้ตอบอะไรเลยเพราะว่า ฉันชอบคือการที่แบบว่านั่งฟังแล้วเธอก็เล่าแล้วก็ต่อได้เองมันรู้สึกเลยว่านี่คือการเล่าเรื่องจากคนที่อ<ม>ินแล้วก็ชอบจริงๆงใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าปล่อยให้คลีนได้ได,<ๆ>ได้ได้เล่าออกมาามันก็แน่นอนว่าเดี๋ยวมันก็คงมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้เล่า<ม>ออกจากห้องอดัดเลยทุกคนผู้คันที่อัดพี่พ่อยู่ในเสร็จพอจบปุ๊บเนี่ยแขกทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยลืมเล่าเ,เรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกคนไม่เคยมีขนหนไม่พูดเงี่ยเพราะจะลืมกันหมดเลย วันนี้ก็คงต้องมีแหละความรู้สึกนั้นว่าเพราะมันเยอะลืมเพราะมันเยอะจริงๆแต่ไม่เป็นไรเวลาเรามีแค่นี้ไว้โอกาสหน้าถ้ามีก็ยังมีอีกหลายคนที่มีหลายคนที่เราเป็นแบบที่เราเป็นเนิร์ดที่เราเป็นเนิร์ดที่แบบโตมากับเขาอะไรอย่างเงี้ยหลับไปเด็กมีเพื่อนไงฮะนั่งดูอยู่กับวิดีโอนั่งดูทีวีเพื่อนเขาเล่นแบบว่าบรรลุนสีหน้าบ้านไม่วิ่งออกไปเล่นเราชอบแซวกันเองว่าพวกที่เนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กคือไม่ค่อยมีเพื่อนอะมานั่งอ่านปกเทปแล้วก็ดูว่าใครแต่งเพลงนี้ใช่เพลงไหนอยู่หน้าที่เท่าไไหรร่่สปอออนนเซ์ยู้จมดด เลยงอ่นานั่ก็คือชีวิตนะฮะในด้านหนึ่งย้ํานะว่าในด้านหนึ่ง,นนงในมิติหนึ่งวันนี้ก็เน้นไปเรื่องของผลงานเพลงแล้วกันเพื่อเอากลับมาให้ทุกคนได้ระลึกถึงว่าเออเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เราคดีมาตลอดและผลงานของตำนานราชินีลูกทุ่งอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะเราจะดีใจมากเลยถ้าเกิดว่าฟังพี่พ่ายูเมโนในเทปนี้จบแล้วไปเปิดฟังเพลย์ลิสต์ของแม่พึ่งพุ่มพวงแล้วเพลงแม่พึ่ง,ง,ง,นะงอย่าใช้หูฟังนะฮะ ใช่ใจฟังแล้วคุณจะสัมผัสได้ว่าพุ่มพวงดงจันทร์ ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เลยเปิดแล้วก็อุดหูกันหมดเลยไม่ได้ยินนะฮะไม่ได้ยังไม่ได้ยินฉันมั่นใจว่าหลังจากปล่อยเทปนี้ไปย t u b e จะต้องแจ้งเป็นประวัติการว่าทําไมถึงมีคนรช์ชคําว่าพุ่มพวงดงจันในย t u b e เยอะมากเลยสัปดาห์นี้เหมือนตอนวินนี่ฮุสตันออกก็แบบว่าข้างหลังบ้านย t u b e คงงงว่าทาไมาประเทศไทยถึงมีการรช์ชคําว่าวินนี่ฮุสตันคือเยอะมากนะฉันก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อรายการฉันอิทธิพลเหรอเนี่ย ก็ <laughs> ข,อขอบคุณด้วยนะคะอ,อาลาดสนุกสนานนะครับวันนี้แบบเ<ะ>ต็มที่มากขอบคุณกรีนมากขอบคุณมากค่ <laughs> ะ,คะสำหรับพี่โป้ยูมนโนในคราวหน้าจะเป็นเรื่องของใครติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอขอบคุณ The Modern Melody สถาบันสอนดนตรีการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพพี่โป o ย m เม k n o น